ดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอศักดารถมือ2ไม่ต้องวัดดวง EP ที่22นะครับเราไม่ได้เจอกันในช่องนี้นานพอสมควรเพราะว่าตลาดปรับตัวไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวก็ไป TikTok เดี๋ยวก็ไป Facebook เดี๋ยวก็ไป YouTube นะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้มาคุยกันในช่องนี้ก็เลยเอารถที่ถือว่าตอนนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านของเราเลยที่ขายดีมากๆที่ว่าขนมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับรีวิวไปเท่าไหร่ก็โอ้โหลูกค้าต้องบอกว่าขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านเลยที่เราเอาตัว Fortuner ตัวเนี้ย 2.4V ปี2016มาขายในราคา799โอ้ผมขาย Fortuner ชาคิดยังขายแพงกว่านี้ Fortuner ชาคิดขาย 850,000 นะหน้าแชมป์อ่ะแต่ตัวนี้นะครับคือหน้าเนี่ยหน้าเรียกว่าหน้าใหม่หน้าที่ปรับโฉมเป็น Legend of the Pipe แหละตำนานบทใหม่แหละตอนนั้นออกมาปี15 16ซึ่งตัวนี้ก็เอามาขายออกไปอย่างดิบดีเลยก็แน่นอนหลายคนเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถของหน่วยงานที่หมดอายุสัญญาเช่านะรถธนาคารรถบริษัทอะไรต่างๆนะที่เป็นใช้ในของอาจจะเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอะไรก็แต่ประมาณนั้นก็ครบอายุสัญญาออกมาเป็นมือ2ให้เลือกซื้อเลือกสรรกันแล้วราคานะครับถือว่าถูกมากก็ถูกเป็นประวัติการนะครับคือหลายคนมองอย่างนี้ทีนี้หลายคนมองอย่างนี้ล่าสุดนะครับบางเจ้านะครับบางเจ้าที่เป็นลานเนี่ยก็ออกมาขายเองนะครับมาขายเองในราคาที่ผมขายนี่แหละแต่ถามว่าก็ในเมื่อผมเป็นพ่อค้านะครับผมก็ได้เปรียบอย่างนึงก็คือผมไปคัดรถมาก่อนก็คือคัดที่สวยๆอ่ะนะครับระดับแบบคือเกรดดีแหละเกรดแบบรถสวยรถเดิมก็เอามาขายตั้งขายก่อนแล้วก็เก็บงานในพร้อมใช้เพราะว่า Fortuner เองผมบอกเลยว่าต้องเก็บส่วนไหนตรงไหนบ้างนะครับคือจะบอกว่ายังไงล่ะ1ล่ะเกิดจากการใช้งาน2คือเป็นตำหนิที่เฉพาะรุ่นนะครับแล้วก็ใช้งานมายาวๆเนี่ยนะครับมันต้องเก็บแบบไหนยังไงบ้างจะเล่าให้ฟังผมถามว่าเนี่ยราคา799นะครับผมขออนุญาตตอบคุณผู้ชมก่อนว่ารถไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆทั้งนั้นรถไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆทั้งนั้นและก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเครื่องเกียร์ระบบสมบูรณ์พร้อมใช้พอติก้าพูดอย่างนี้เพราะว่าเราขายรุ่นนี้ไปน่าจะไม่ต่ำกว่านะครับเฉพาะในรอบ2เดือนเนี่ยนะครับเมษาพฤษภาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คันอันนี้ผมพูดถึงตัวนี้บอที่เดียวนะนะครับบอนี้ที่ติดตามผมในช่องทุกช่องทางนะฮะที่ติดตามสอศักดาอยู่ก็จะทราบดีว่าตัวนี้นะครับผมเอามาขายคือไม่ได้เอามารวดเดียวแบบ 40-50 คันหรอกเติมมาทีละ 5-6 คันตามปริมาณเค้าเรียกว่าที่ลูกค้าต้องการและที่สำคัญคือผมไปคัดมาเนี่ยผมจะคัดรถที่สวยที่สุดคือระดับแถวหน้ามาก่อนก็คือรถที่น็อตไม่ขยับเลยนะครับรถที่ไม่ขยับเลยนะครับภาษาอีสานเรียกว่าน็อตไม่เคยติงไม่เคยขันเพราะมันไม่ใช่ไก่นะนี่คือผมไปคัดมาก่อนฉะนั้นแล้วก็ได้เปรียบแน่นอนว่าเฮ้ยไปซื้อก็ซื้อในร้านก็ราคานี้นี่สอก็แน่นอนนะครับแน่นอนผมไม่ได้เถียงแต่ถามว่าผมเลือกก่อนผมเป็นพ่อค้านะครับการเข้าถึงคือผมไปคัดรถสวยมาให้แล้วฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อไปแบบไม่ต้องวัดดวงในราคา799แล้วแบบไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยผมคัดเกียรติไม่ละเนี่ยเดิมตอบโจทย์ในกลุ่มตลาดเรียกว่าตลาดรถครอบครัวที่เป็นที่นิยมอาจจะฟังก์ชันออปชันไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากไม่ได้หรูหรานะครับไม่หรูหราแบบอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้แต่บล็อกเครื่อง 2004V เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของประหยัดน้ำมันในยุคของน้ำมันแพงแบบนี้นะครับสงสารคนใช้เบนซินนะ95นะครับ2ลิตรไม่ใช่100นะ100กว่านะตอนนี้นะครับนะดีเซลก็ยังพอได้อยู่ดีเซลก็ร้อยหนึ่งก็เกือบ3ลิตรอยู่ก็ยังพอทนชั้นแล้วตัว2004ดีเซลขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆครอบครัวหลายๆคนที่ต้องการหารถในฝันนะครับรถครอบครัวไว้ใช้งานในราคาประหยัดสักคันหนึ่งก็มงคลเองก็เนี่ยนะครับเอามาคอนเฟิร์มให้แบบไม่ต้องวัดดวงแล้วก็ทีมคันคือสีกันชนหน้าเนี่ยกันชนหน้าหลังส่วนใหญ่เก็บหมดนะครับนี่ผมก็เก็บสีเก็บงานมาให้นะครับเก็บสีเก็บงานมาให้แต่เพิ่มเติมก็คือเป็นทุกคันผมไม่ก็เกิดอาจเพราะว่ากันชนมันหนักไหมนะครับไม่ได้เกิดจากนะครับไม่ได้เกิดจากการแบบไปเฉี่ยวชนอะไรทั้งนั้นนะแต่หลังๆมาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเจอเนี่ยเป็นทุกคันนะจะเป็นมากเป็นน้อยอ้ามากก็น้อยก็แล้วแต่เสร็จก็ต้องเสริมกิ๊บเสริมกาวเข้าไปอันนี้เก็บสีแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเสริมให้เป็นทุกคันรับประกันได้นะครับเพราะว่าผ่านมือมาเยอะแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าใครจะเป็นช้าเป็นเร็วเหมือนกับตัวเบาะแหละนะครับก็ต้องไปเสริมฟองน้ำเบาะคนขับเบาะคนนั่งข้างอ่ะชอบย่นแล้วก็เ
265/60R18 แม็กยางตรงรุ่นแม็กยางตรงรุ่นคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนยางโดนยางอีกที 20,000 เนี่ยนะครับนี่ยางปี21นะครับก็แต่ไปก็เป็นยางใหม่นะโอเคอาจจะค้างปีค้างสต็อกไปบ้างไม่ว่ากันนะครับคือทำไมเฮ้ยสอไปปีนี้ปี22แล้วทำไมยางเป็นปี21ก็บางทีร้านยางเขาสต็อกไว้นะครับมันก็จะมีปี20 21มันส่วนใหญ่คือร้านยางคุณภาพก็จะคาบเกี่ยวแค่เหลื่อมไม่เกินปีนะครับเว้นแต่มันขายไม่ได้เลยอาจจะเหลื่อมไปงั้นก็เราก็ไม่ซื้อไม่ซื้อมาใส่นะครับก็จะบวกลบอยู่ไม่เกินนี้บวกลบไม่เกิน1ปีก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของยางนะครับส่วนแม็กเองก็เป็นแม็กหน้าเงาตรงรุ่นขอบ18นิ้วก็รถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือบอดี้พาร์ทข้างนอกข้างในเนี่ยก็คือเป็นเดิมๆโรงงานหมดยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรนะครับเห็นมั้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าศูนย์รถเข้าศูนย์เช็คของเหลวอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับไม่จะเป็นพวกมันเบรกนะฮะน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันเบรกนะครับยาหล่อเย็นรวมถึงน้ำมันเครื่องก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกนะครับขับอีก10,000กิโลสบายๆเห็นไหมเซฟตังในกระเป๋าไปแล้วนะครับของเหลวก็เซฟไปหลายพันนะครับยางนี่เซฟไปเป็นหมื่นๆเลยเห็นไหมไม่ต้องไปอันนี้เลยงานทรงงานสีก็หมดไปอีกหลายพันผมเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วใช่แล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปวัดกับคนอื่นทำไมนะใช่แล้วไม่ต้องไปวัดนะครับซื้อแบบไม่ต้องวัดเอาไปขับคุ้มๆนะในเรื่องของ Fortuner คือผมการันตีด้วยยอดขายแล้วก็ฟีดแบคจากลูกค้าผู้ชมอาจจะทราบดีอยู่แล้วถ้าใครติดตามนะครับมงคลเซนเซอร์หรือว่าติดตามของสอสักดาอยู่นะครับนะภายในเห็นไหมสังเกตว่าผมเก็บมาใหม่ Fortuner ทุกรุ่นที่เป็นโฉมนี้นะครับ 99.99 ทุกคันอย่างนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะคุณจะตัวหนักตัวเบาก็แล้วแต่ผมบอกแล้วเป็นทุกคันเป็นทุกคันเอาผมเหลือไว้ 0.01 นะเผื่อไว้บนกระสือไปจอดสินะบอดี้คีย์เลยสินะนะครับแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมเผื่อไว้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ 100% ทุกอย่างไม่ 100% ภายในจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับภายในจะเป็นโทนเบาะหนังแท้สีน้ำตาลเข้มเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ถามว่ามันจะอืดจ๋าสักทีเดียวไหมมันก็พอมีทั้งเลือกอยู่มันก็จะมีเกียร์มือนะครับเกียร์มือมีแพดเดิลชิปเนี่ยนะครับแล้วก็มีโหมดEco หรือ Power Mode นะครับก็คือพูดง่ายคือก็เปรียบๆก็คันเร่งไฟฟ้าในตัวแหละนะครับกด Power Mode เองก็ก็ในตาระดับนึงอ่ะก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับนี่คือโอเคฟังก์ชันออปชั่นของ2004ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปคือเขาไม่ได้เน้นเพื่อที่จะมาแข่งในกลุ่มตลาดบนที่เป็นรถ PPV ที่ออปชันจ๋าเลยแต่เขาแข่งคือในเรื่องของราคานะครับความคุ้มค่าในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในยุคที่นะครับสภาพเศรษฐกิจสภาพน้ำมันสภาพเงินในกระเป๋าด้วยแหละนะพูดง่ายๆแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดนะครับไฟแนนซ์เวลาเราผ่อนเนี่ยคือทุกวันนี้เก็บแสงเงินสดเนี่ยควรเก็บไว้ในกระเป๋าไม่ควรเอามาดาวรถทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วผมเอามาขายไงคือลูกค้าไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้ตังค์จะมีเครดิตไม่มีเครดิตอาจจะมีผ่อนล่าช้าบ้างไม่ว่ากันซื้อคันนี้ได้ซื้อรุ่นนี้ได้ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับไม่ต้องใช้เงินด้วยนี่คือผมรับปากในคลิปนี้เลยนะขอให้ไม่ติดนะขอให้ไม่ติดนะครับไม่ติดในที่นี้ก็อาจจะไม่ติด BL ไม่ติดบูโรนะครับอาจจะมีล่าช้าบ้างงวด2งวดผมไม่ว่ากันแต่ก่อนนี่คือจัดไม่ได้แต่ตอนนี้คือมาเลยนะครับจะไม่เคยผ่อนอะไรแล้วแต่ขอให้รายได้ถึงนะครับนะกู้ร่วมกันก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ละคนอาจจะเงินเดือนคนละ10,000 กว่าบาทก็มาร่วมกัน2คนก็ผ่านแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้เพราะว่าด้วยความหนึ่งและที่เป็นรถตลาดคือแบรนด์ตลาดนะและ2ก็คือราคามันถูกราคามันถูกและผมคัดที่แล้ว3คือผมคัดไม่แล้วว่ารถบอดี้โครงสร้างคุณไม่ต้องไปวัดดวงนะครับ FC ลูกค้าเราไม่ต้องไปวัดดวงกับใครไม่ต้องไปตกใจว่าขายราคา 799เนี่ยรถมีปัญหามานะครับรถมีปัญหามารถมันชนมันทำสีมันบุบสลายมันกิ้งอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับที่ผมพูดนี้คือปกติผมไม่เอามาขายหรอกแต่ผมอยากจะคอนเฟิร์มอยากจะตอบให้ฟังเพราะว่าหลายคนบอกว่ารถมาขายราคานี้นะครับก็จะต้องโดนพูดต่างๆนะครับว่ารถมันมีปัญหามามันชนมันคว่ำมาแล้วก็ที่สำคัญคือรุ่นนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าไม่เช็คตามระยะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับ
าจจะเปลี่ยนทุก 30,000 หรือ 40,000 โลตามคำแนะนำของศูนย์แต่ถ้าบางคนพลาดไปนะอาการมันจะมีอาการเกียร์กระตุกนะครับมีอาการเกียร์กระตุกนี่คืออาการยอดนิยมเลยฉะนั้นแล้วจะบอกว่าไปซื้อเองนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าอย่างผมไม่ต้องผ่านบริษัทมือสองอย่างผมเนี่ยแน่นอนว่าคุณได้ลองขับหรือเปล่านะครับได้ลองเครื่องยนต์หรือเปล่าแต่สำหรับรถผมนี่คือผมซื้อมาให้แล้วนะครับถ้าอยู่ใกล้มาลองจนพอใจมาลองขับจนพอใจว่าเออรถมันสมบูรณ์อย่างที่สอพูดกับสองคือผมลองให้แล้วซื้อใจกันวัดใจกันนะครับซื้อใจกันเชื่อใจกันส่งให้ถึงที่บ้านคือทำสัญญาทุกวันนี้นอนรอจับปากกาเอกสารครบรอเซ็นที่บ้านรอรับรถที่บ้านไม่ต้องเดินทางมานะครับเพราะผมมั่นใจว่ารถผมเนี่ยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแน่ๆแล้วก็พร้อมใช้เลยขับไปเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับขับเติมน้ำมันอย่างเดียวยางเยิงสีภายนอกภายในคือจบนะครับดูมุมนี้ไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่มีสุดละเนียนกิ๊บๆการันตีจากร้านเบาะคุณภาพราคาเป็นกันเองนะครับที่ทศวิทย์การเบาะอุบลราชธานีโฆษณาให้ด้วยนะเพราะว่าทำรถให้ผมดีมากนะแต่ละคันต้องโอ้โหคุณภาพรถออกมานี่คือภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยพวกซอฟทัชพวกพวงมาลัยพวกที่เป็นแบบมันลอกตามการใช้งานเนี่ยคือนะเสียตะทศวิทย์เนี่ยทำให้ผมได้ดีมากเลยนะครับใครมาอุบลอยากหาร้านเบาะดีๆก็นะถือว่าเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรเราทำสินค้าออกมาให้ผมค่อนข้างดีโฆษณาให้เลยนะครับก็ผมนำมาคอนเฟิร์มให้ฟังและหน้าที่สำคัญคือเวลาผมดูรถบางทีเนี่ยโอเคละคือเวลาผมดูเนี่ยแบบพ่อค้าเนี่ยผมอาจจะแกะดูแต่บางทีต้องถ่ายคลิปอาจจะเสียเวลาซึ่งผมก็แกะดูมาแล้วแหละแกะดูมาแล้วแหละครับแกะดูมาแล้วถ้ามีเวลาคือมันก็จะเป็นเรื่องแบบอุ้ยมันถ้ามือการันตีแล้วจะไปแกะดูทำไมอะไรมาเนี่ยนะครับก็การันตีแล้วประมาณนี้แต่ก็ผมก็เวลาผมตีนะครับทุกคันผมจะแกะขออนุญาตลูกค้าแกะหมดทุกบานแกะทั้งหมดเลยประตูหน้าหลังบานหลังเนี่ยแกะดูทั้งหมดใช่แล้วเวลาดูก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงตรงอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆต้องดูแบบน็อตซอกประตูอะไรพวกนี้ซึ่งผมดูแล้วผมก็จะคอนเฟิร์มเลยว่าจุดที่มันสำคัญคือหน้ากับหลังเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยด้านข้างไม่ซีเรียสหรอกเพราะมันไม่ใช่พาร์ทตัวสำคัญแต่สำคัญนี่เครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับคือถ้าแบบด้านหน้ามีอะไรมาเนี่ยคือจบชั้นแล้วคนที่หา Fortuner 2.4V แล้วที่เห็นแอดโฆษณานะครับที่ทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์หรือว่าสศักดาได้โฆษณาไปรถทุกคันคัดมาให้แล้ว799นะไม่ต้องวัดดวงดีใจนะที่ได้มาคอนเฟิร์มตัวนี้เพราะว่าหายไปนานเลยปกติเน้นขายนะครับเน้นอวยเลยก็เลยไม่ได้คอนเฟิร์มแบบชัดๆนะครับแล้วก็มาตอบด้วยว่าเฮ้ยตัวนี้เองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารถราคาถูกแล้วจะต้องเอาเงินมาดาวเยอะเงื่อนไขเรื่องมากอะไรวะเนี่ยตอบเลยว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนได้ทุกอาชีพได้ทุกเงื่อนไขและที่สำคัญคือผมไม่อยากให้ลูกค้าเอาเงินสดมาจ่ายผมเลยจัดแล้วไปขับเลยเลือกเอานะครับจะผ่อนเริ่มต้นสบายเดือนละ10,000ก็ได้หรือ14,000แต่เรายื้อสัญญานะครับหรือแบบซอฟๆก่อนก็ได้ให้ผมเซฟช่วยนะครับเซฟดอกเบี้ยช่วยผ่อนเดือนละ10,000ไปก่อนนะครับมีเงินค่อยตุ๊บอีกทีนึงก็ว่ากันฉะนั้นแล้วปรึกษากันได้ทุกเงื่อนไขใครที่อยากจะสนใจโปรโมชั่นดีๆเงื่อนไขดีๆกับรถดีๆที่พร้อมใช้ในราคาที่ถูกสุดๆคุ้มสุดๆนะคอนเฟิร์มมาที่สศักดาได้โทรปรึกษากันได้ที่0997591779นะครับ0997591779นะครับหรือฝาก Subscribe ในช่องรถมือ2ไม่ต้องวัดดวงนะตั้งใจจะกลับมาทำให้มันต่อเนื่องแล้วมันหลายช่องเหลือเกินนะครับไปเป็นดาราอยู่หลายช่องก็ต้องขอบคุณ FC มากๆเลยที่นะครับไม่ว่าจะไปอยู่ช่องไหนแพลตฟอร์มไหนลูกค้าก็ยังคงติดตามนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราเองก็ทำการซื้อขายแบบนะครับจริงใจนะครับไม่เน้นอวยอะไรมากมายนะครับพูดมีอะไรก็ชัดเจนนะครับเป็นพ่อค้าสายนี้แนวนี้ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับ Subscribe กดไลค์และกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็สศักดายิ่งดีเลยนะครับขอบคุณ FC จากทุกที่ทั่วโลกแล้วก็ทุกที่ในไทยนะครับเพราะว่ามี FC อย่างต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณคลิปนี้ EP ที่22รถมือ2ไม่ต้องวัดดวงกับ Fortuner 2.4V กับสศักดาก็ต้องขอบคุณและขอลาไปก่อนสวัสดีครับ